ตัวที่8ของเนินพิศวงนะครับเพื่อนๆก็ยินดีต้อนรับสู่อ่างเก็บน้ำห้วยมหาดนะครับอันนี้เป็นคลิปตกปลาหมายธรรมชาตินะครับก็หยุดร้านนะครับหยุดทำร้านแล้วก็มาตกปลาเปลี่ยนชุดแล้วนะครับเพราะว่าปลายแกสอนหักแล้วใหญ่นะครับระยะนี้เป็นท่าใหม่นะครับก็สังเกตตามแผนที่นะครับมันชื่อว่าเนินพิศวงนะครับผมตั้งกันเองนะครับมีปลาแปลกๆเยอะครับที่เนี้ยท่าเนี้ยวันนี้อาจจะได้เจอปะกานะครับดีนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับว่าเรื่องการอ่านพื้นที่นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ลาดเพราะฉะนั้นตอนเย็นมีสิทธิ์ที่ว่าปลามันจะเข้ามาสู่นะครับเรียกว่าต้องหาที่ลาดนะครับแต่ถ้าหาเป็นหน้าผานี่ก็เป็นอันว่าเจอโคลนนะครับราวๆสัก1กิโลนะครับตอนนี้ก็6โมงกว่าแต่ผมยังตกอยู่นะครับก็เป็นอันว่าควรจะพอนะครับสำหรับการถ่ายแต่ผมยังตกนะครับเอาไว้พบกันทริปหน้าสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้ผมพามาตกหมายธรรมชาตินะครับอันนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำบ้านสวนผึ้งนะครับหรือว่าชาวบ้านเขาจะเรียกว่าบ่อเก่ากลางนะครับให้ดูสภาพนะครับ
นี่ครับผมมาเอาบ่ายโมงกว่าแล้วนะครับเห็นมันร้อนนะครับก็เลยยังไม่ลงตกนะครับแล้วก็กลัวเรื่องฝนหมายผมก็ว่าจะไปนู่นนะครับฝั่งนู้นหาดทรายนะครับจะไปลองดูนะครับดูว่าวันนี้นักตกปลาเยอะมากนะครับผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า100คันแล้วมองดูแล้วนะครับแค่ลำพังตรงนี้ก็40แล้วเนาะนู่นฝั่งนี้เพียบเลยนะครับวันนี้จะเอาเหยื่อเหยจังมาสู้นะครับแต่ว่าแยกเดี่ยวนะครับนู่นไปคนเดียวนะครับมาครับมาดูผมตกปลากันก็นั่งมาสักชั่วโมงแล้วนะครับก็มาอยู่กับคุณอานะครับก็เงียบกริบนะครับสนิทนะครับอย่างที่เห็นนะครับคือเงียบสนิทนะครับเดี๋ยวว่าจะไปหนองปล้องนะครับพอดีว่ารู้ทางลัดแล้วครับมันใกล้ด้วยไม่น่าเชื่อนะครับว่าอ่างเก็บน้ำว่าอ๋อปลามันวิ่งปลามันอุ้ยไปแล้วอ้าวไปแล้วได้สักช็อตก็ยังดีไอ้กายนี่แหละเอ้าสับให้มังเลยโดนละมึงนี่นะครับขึ้นไหมนี่ต้องเอาเรือออกไปแก้ครับแก้เอ็นมันที่ตอแหละชิบหายแล้วเมื่อกี้ผมตีไปนี่ตอเต็มๆเลยทีเนี้ยจะได้กลับมามั้ยเนี่ยก็เมื่อกี้ไปช่วยคุณอาเขาเอาปลากายขึ้นนะครับมาดูลักฐานนี่1ลูก2ลูก3ลูกนะครับเป็นปลาตะเพียนใหญ่นะครับมันพาไปพันแต่ไม่รู้ว่าลูกปลานะหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันกลับได้ตะเพียนใหญ่ขึ้นมานะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูตะเพียนใหญ่เดี๋ยวผมก็จะไปบ้านหนองปล้องคือไอ้ลูกที่ติดเน้นตะก้อของคุณอาใช่ไหมครับโอ้ยตัวดีนะครับเนี่ยไม่รอ7ขีด8ขีดเหรอเนี่ยมันเตะอยู่ตั้งนานเลยนี่อื้อนี่นะครับเนี่ยเป็นไงตัวเบลเล่โอเคครับเป็นเรื่องหาโจ๊กๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องเดินทางนะครับไปหนองปล้องดีกว่าเผื่อเป็นลุงปลาเล็กนะครับแต่ถ้าว่ามันใกล้ห้วยมหาดไม่แน่เอาไปซ้ำไปน้องปลาดีกว่าไปห้วยข้าวหมูนะครับทีแรกก็ตั้งใจว่าจะไปห้วยข้าวหมูนะครับเพราะมัน20กิโลมันไกลเกินนะครับเดี๋ยวลัดไปหนองป้องดีกว่าโอเคครับพบกันที่อ่างเก็บน้ำหนองปล้องครับสัก10กิโลนะครับ10กว่ากิโลนิดๆนะครับมาถึงอ่างเก็บน้ำหนองปล้องแล้วครับแต่ผมดูว่าถ้าจะไม่ได้เรื่องนะครับมองดูแล้วเดี๋ยวจะหาทางลัดไปห้วยมหาดดูนะครับกลับไปตายหลังนะครับไม่มีนักตกปลาเลยนะครับนี่แหละครับแห้งแล้งมากเลยนะครับมันก็บ่งบอกได้อย่างคือว่าปลามันไม่กินหรอกครับความจริงแล้วอ่างแห้งเนี่ยเปอร์เซ็นต์ปลากินสูงนะครับแต่ว่าผมมาครั้งที่แล้วอ่ะคือมันเป็นปลาเล็กคือพวกยี่สกไซส์ประมาณไม่ถึงขีดนะครับนี่แหละครับอ่างเก็บน้ำหนองปล้องก็น้ำแห้งเหมือนกันนะครับอย่างที่เคยบอกครับก็คือว่าอ่างเก็บน้ำต่างๆนะครับมันลดลงนะครับปีนี้ผิดปกติมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปสอบถามหาข้อมูลกลับไปห้วยมหาดีกว่าเอาที่ว่าได้ตัวชัวร์ๆนะครับอันนี้เป็นตัวที่5นะครับแต่ว่าผมได้ทักกลับมาแล้ว3นะครับแล้วก็ปลาสร้อยใหญ่1นะครับไอ้ตัวนี้คงจะต้องปล่อยนะครับยินดีต้อนรับสู่อ่างเก็บน้ำห้วยมหานะครับตอนนี้ก็4โมง47แล้วนะครับก็ใกล้จะ5โมงนะครับก็มีเวลาอยู่มาสัก2ชั่วโมงหน่อยๆนะครับมาดูนะครับมาดูผมตกปลากันอ
นปลาเล็กถล่มนะครับโอ้โหเจ็บแสบตัวที่5โอ้ยเขาหินตัวที่6เพื่อนเพื่อนนักตกปลาทุกท่านครับ6โมงกว่าแล้วนะครับพระอาทิตย์ก็ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วล่ะครับก็สรุปนะครับก็ได้ปลาตะกั่วมาแค่4ตัวแล้วก็ปลาสร้อยนกเขาอีก1ตัวนะครับก็เป็น5ตัวนะครับส่วนปลาเล็กผมปล่อยหมดนะครับเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าเจอปลากวนเยอะนะครับก็คือลูกปลาตะเพียนเกิดใหม่เนี่ยมันเข้ามากินนะครับไม่ใช่ว่าปลาไม่กินนะครับหรือว่าปลาเคี้ยวเป็นลูกปลานะครับเราไม่โดนเบ็ดก็วันนี้ก็พาไปทั้งหมด3หมายนะครับก็อยากให้เห็นถึงสภาพอ่างเก็บน้ำนะครับอย่างที่2แห่งที่เห็นก็คือว่าสภาพมันแห้งแล้งมากเลยนะครับอันนี้ก็บ่งบอกได้ชัดนะครับนี่ขนาดหน้าฝนนะครับว่าหน้าหนาวเนี่ยอาจจะไม่มีน้ำใช้หรือในลำธารลำพาชีอาจจะเหือดแห้งนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ